ชั้นเสื้อผ้าที่เป็นระเบียบระเบียบเราก็แต่งให้มันแบบหรูหน่อยอะเข้ามาเราก็จะมีที่รับแขกรับลูกค้าAudio Jungle สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการรอยเรื่องร้านนะคะกับตูนเป็นประจำทุกวันอังคารค่ะ 18:15 นะคะทาง Addisign Channel แห่งนี้ละค่ะแต่ถ้าคุณผู้ชมท่านไหนนะคะบอกว่าโอ้โหคุณตูนขายังยุ่งอยู่เลยนะคะ 18:00 นแบบนี้กลับมาดูรายการไม่ทันไม่เป็นไรเลยค่ะเพราะว่ารายการรอยเรื่องร้านของเรานะคะมีรีลันกันให้ชมถึงหลากหลายช่วงเวลาดังนี้ค่ะและนอกจากที่จะชมผ่านทางทีวีได้แล้วนะคะตอนนี้ค่ะสามารถชมรายการย้อนหลังได้นะคะทาง facebook.com/royeruongran ด้วยละค่ะรายการของเรานะคะจะมาคอยอยู่เคียงข้างผู้ประกอบกิจการร้านค้าค่ะมาให้ไอเดียดีๆในการตกแต่งร้านนะคะเทคนิคต่างๆค่ะว่าควรจะวางอะไรตรงไหนอย่างไรนะคะให้ถูกต้องตามหลักการใช้งานและที่สำคัญนะคะเรามาถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้รับทราบนะคะในรูปแบบของ 3D Perspective ค่ะซึ่งจะสามารถเข้าใจได้ง่ายนะคะและเราใช้งบประมาณที่จำกัดถูกใจข้อนี้เลยใช่ไหมล่ะคะเพราะว่าเราใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบนะคะอย่าลืมค่ะว่าคุณมีร้านเรามีสินค้าเป็นยังไงล่ะคะคุณผู้ชมหยุดยาวนะคะพักผ่อนลองวีเอนกันไปแล้วนะคะสำหรับช่วงเทศกาลวันแม่นะคะพอพูดถึงคุณแม่ค่ะก็ต้องมาพูดถึงครอบครัวของเรานะคะเพราะว่าคุณแม่นี่นะคะก็ถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีพระคุณของเรานะคะแต่เกี่ยวไงกับเรื่องของธุรกิจวันนี้ค่ะตูนจะมาพูดถึงเรื่องของธุรกิจครอบครัวนะคะซึ่งตูนเชื่อเลยค่ะว่าหลากหลายธุรกิจนะคะในปัจจุบันนี้ค่ะเป็นธุรกิจครอบครัวนะคะที่สร้างกันมาแล้วก็สืบทอดต่อกันไปค่ะวันนี้นะคะเราจะมาวิเคราะห์นะคะถึงข้อดีของธุรกิจครอบครัวและข้อควรระวังบางข้อค่ะที่บางท่านนะคะอาจจะละเลยไปก็ได้ค่ะข้อแรกเลยนะคะสำหรับธุรกิจครอบครัวค่ะก็คือว่าเรานะคะจะได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายค่ะเพราะว่าเราคือครอบครัวเดียวกันใช่ไหมล่ะคะไม่มีใครนะคะรักเราเท่าครอบครัวแล้วล่ะค่ะและนี่ก็คือข้อดีนะคะว่าถ้าเราทุกคนนะคะในครอบครัวเดียวกันค่ะต่างการช่วยกันคนละไม้ละมือนะคะธุรกิจครอบครัวนั้นก็อาจจะสำเร็จได้ในระยะเวลาที่เร็วขึ้นค่ะข้อดีข้อต่อมานะคะนั่นก็คือวัฒนธรรมหรือว่า culture ภายในครอบครัวนั่นเองค่ะตูนเชื่อเลยนะคะว่าแต่ละครอบครัวค่ะก็ได้เลี้ยงดูแล้วก็ปลูกฝังมาในลักษณะที่แตกต่างกันแต่ว่าถ้าอยู่ในวัฒนธรรมเดียวกันหรือว่า culture เดียวกันนะคะก็จะพูดคุยกันได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะเพราะว่าทุกคนนั้นนะคะจะรู้หน้าที่แล้วก็มารยาทของการทำงานในหน้าที่ของตนค่ะอีกทั้งนะคะการว่าเก่าตักเตือนค่ะเมื่อทำงานผิดพลาดก็สามารถที่จะกระทำได้ง่ายกว่าค่ะซึ่งข้อดีตรงนี้เนี่ยค่ะก็จะส่งผลให้การดำเนินงานของบริษัทมีประสิทธิภาพและก็ใช้เวลาในการทำงานได้น้อยลงด้วยล่ะค่ะและข้อที่3นะคะข้อนี้เรียกได้ว่าสำคัญไม่แพ้กันเลยนะคะนั่นก็คือเรื่องของการรักษาความลับค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะกับการรั่วไปอยู่ในมือของคู่แข่งค่ะซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่อันตรายมากที่สุดนะคะปัญหาดังกล่าวนี้นะคะจะมีโอกาสเกิดได้น้อยกว่าค่ะเพราะบุคคลในครอบครัวนะคะคือผู้ที่ผู้ประกอบการสามารถไว้วางใจและก็เชื่อถือได้ค่ะว่าพวกเขานั้นนะคะจะไม่นำเอาความลับของบริษัทไปเปิดเผยสู่ภายนอกอย่างเด็ดขาดเพราะว่าถือเป็นการบ่อนทำลายธุรกิจครอบครัวของตนเองนั่นเองค่ะและแน่นอนเลยนะคะคุณผู้ชมเหรียญก็ย่อมมี2ด้านนะคะมีข้อดีเกี่ยวกับเรื่องของการทำธุรกิจครอบครัวแล้วนะคะก็มีเรื่องของข้อควรระวังที่วันนี้ค่ะเรามาเตือนกันเล็กน้อยค่ะข้อนี้สำคัญที่สุดเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าเมื่อเกิดการทะเลาะกันแล้วนะคะในเรื่องของธุรกิจครอบครัวค่ะเรามักจะได้ยินนะคะว่าเงินทองไม่เข้าใครออกใครค่ะทำให้ธุรกิจแบบครอบครัวนี้นะคะเมื่อเกิดการแตกร้าวก็จะประสานรอยร้าวกันยากกว่าค่ะมองกลับกันนะคะหากเป็นธุรกิจที่มีการจัดตั้งในรูปแบบของบริษัทธรรมดาทั่วไปเรื่องคงจะจบไปนานแล้วจากการชี้ขาดของผู้บังคับบัญชาค่ะข้อที่2นะคะอารมณ์ชั่ววูบค่ะสามารถทำลายได้ทุกอย่างเลยล่ะค่ะธุรกิจในรูปแบบของครอบครัวนะคะจะมีข้อเสียตรงส่วนนี้ค่อนข้างมากค่ะเพราะถึงแม้นะคะญาติพี่น้องจะมีตำแหน่งความรับผิดชอบในบริษัทที่ไม่เท่ากัน
แต่ทุกสิ่งที่ทุกคนมีเท่ากันนะคะนั่นก็คือเรื่องของอารมณ์ค่ะและความสนิทสนมนะคะความรู้สึกที่พวกเขามักจะแสดงออกมาอย่างเปิดเผยเพื่อเป็นการบ่งบอกถึงความไม่พอใจให้อีกฝ่ายหนึ่งรับรู้ค่ะถือเป็นสิ่งที่อันตรายนะคะต่อบรรยากาศของการทำงานเป็นอย่างมากค่ะเรื่องนี้นะคะจึงส่งผลเสียในระยะยาวค่ะหากผู้ประกอบการนะคะได้คัดเลือกญาติพี่น้องที่มีความไม่เหมาะสมและไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองเข้ามาทำงานได้ค่ะข้อเสียอย่างที่3เลยนะคะเลือดยังไงก็ข้นกว่าน้ำค่ะเมื่อเกิดความขัดแย้งนะคะที่มีคู่กรณีฝ่ายหนึ่งคือญาติแต่อีกฝ่ายหนึ่งคือพนักงานทั่วไปนะคะจะเกิดการลำเอียงหรือว่าเกรงใจในการตัดสินผิดถูกและยิ่งเกิดการแตกแยกในธุรกิจมากยิ่งขึ้นค่ะถ้าหากพนักงานทั่วไปนะคะเกิดความรู้สึกว่าผู้บริหารนั้นมีความลำเอียงในการตัดสินใจค่ะและสำหรับโจทย์ของรายการรอเรื่องราวสัปดาห์นี้นะคะจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันเลยค่ะการออกแบบของร้านเรื่องร้านสัปดาห์นี้นะคะมาจากคุณเก๋ค่ะเจ้าของร้านกาแฟนะคะชื่อสุดหวาน Coffee Sweet ค่ะร้านนี้นะคะตั้งอยู่ในซุปเปอร์มาร์เก็ตที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะลักษณะของร้านนะคะเป็นเคาน์เตอร์ขายเครื่องดื่มมีทั้งกาแฟโกโก้สมูทตี้นะคะแล้วก็ยังขายขนมไทยอีกด้วยละค่ะปัญหาของร้านนะคะก็คือว่ารายได้หลักคือเครื่องดื่มแต่ขนมไทยต่างๆนะคะที่นำมาขายไม่ได้ช่วยส่งเสริมหรือว่าสร้างรายได้เท่าที่ควรเพราะฉะนั้นค่ะจะทำอย่างไรนะคะให้ออกแบบให้ร้านนั้นดูทันสมัยมากขึ้นแต่ก็ยังคงกลิ่นอายความเป็นไทยไว้ค่ะขอบคุณคุณเก๋ด้วยนะคะสำหรับความต้องการค่ะและความต้องการของคุณเก๋นะคะทางพี่ตุ้มค่ะจะนำมาออกแบบนะคะให้ร้าน Coffee Sweet นะคะออกมาสวยงามได้ดั่งฝันเลยค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามชมในช่วงแต่งร้านกันนะคะ